ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราผึ้งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำผึ้งแล้วก็อูนะคะในรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิร์คค่ะวันนี้น้ำผึ้งอยู่ที่บ้านผาสิงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเป็นอะไรน้ำผึ้งพี่น้ำผึ้งไม่เห็นข้างหลังเขาหรอครับเรากำลังขวางอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยเธอนั่นแหละให้พี่มายืนตรงนี้เขาทำพิธีการอะไรปะไปไปไปเขาข้างทางมันไปขวางขวางทางไปครับไปครับขอโทษนะคะนึกว่าขบวนอะไรเข้ามาต้อนรับเรานะพี่นะพี่ต้องขอขอบคุณทางบ้านผาสิงเลยนะที่เขาว่าทำขบวนมาต้อนรับเราสวยงามมากใช่อุ้ยใครครับสวัสดีสวัสดีครับแต่งตัวสวยงามมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านผาสิงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านขอแนะนำท่านนายอำเภอหนองวัวซอค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีต้อนรับสู่อำเภอหนองวัวซออุดรธานีครับโหมาบ้านผาสิงมีแต่ของสวยงามใช่แล้วที่นี่มีอะไรที่เที่ยวบ้างครับโอ้มีหลายที่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกลุ่มทอผ้าบ้านผาสิงนะคะแล้วก็กลุ่มจักสานอย่างนี้ต้องช้อปปิ้งไหมครับพี่น้ำผึ้งเข้าทางพี่เลยทำไมอลังการขนาดนี้เสียงเหรอจะช้อปไหมช้อปช้อปผมก็อยากช้อปแต่ตอนนี้ไม่มีเงินสักบาทเอาอย่างไรครับทำไมใจมาอธิษฐานเอาอย่างนี้เหรอครับอธิษฐานได้ก็จงอธิษฐานเข้าไปเลยเนี่ยว่าตัวเองอยากจะได้อะไรก็ขอไปเลยพูดเองนะโอเคข้าพเจ้าครับคุณอู๋เสร็จแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปกันเลยครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเชิญครับเชิญเลยค่ะถึงแล้วค่ะผ้าทอมือผาสิงค่ะไปกันเลยครับเป็นไงน่ารักมากค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับอบอุ่นมากๆเลยทุกคนขอแนะนำนะคะพี่ออยค่ะประธานกลุ่มทอผ้าบ้านผาสิงสวัสดีค่ะพี่ออยผ้าทอผาสิงเนี่ยนะคะมีลวดลายเยอะไหมคะเยอะค่ะอัตลักษณ์ลายผ้าเราคือผ้าทอมือผาสิงนะคะชุดที่พี่ใส่นี่ก็คือเป็นผ้าที่ทอที่นี่แน่ๆใช่ค่ะเป็นผ้าย้อมคามค่ะอันนี้เป็นผ้าย้อมคามและลายของที่พี่ใส่อยู่ลายอันนี้เป็นลายขันมาเป้งค่ะอันนี้ขันมาเป้งกี่นั้นค่ะกี่นั้นเหรอครับถือได้ไหมครับถ้างั้นไปชมเลยดีกว่านะคะขอให้แบบสุดฝีมือเอาเลยลูกการย้อมคามค่ะคุณพึ่งมันจะมีย้อม2วิธีนะคะวิธีแรกคือการย้อมคามก่อหม้อคามแบบโบราณแต่วิธีนี้เราเอามาย้อมคามแบบเอ็มไซด์คือเอาเนื้อเอาคามมาหมักด้วยน้ำตาลเป็นเอ็มไซด์แล้วก็เอามาย้อมอีกทีข้อดีของการย้อมเอ็มไซด์คือคามไม่ตายค่ะโอ้โหพี่ออยเยอะแยะมากมายนี่แบบฮูดกระเป๋านี่ก็ลายแบบนะใช่ไหมดูแล้วบอกว่าถือแบบกับชุดสบายๆใช่ครับอันนี้เป็นลายผาสิงเป็นลายอัตลักษณ์ของบ้านผาสิงเลยค่ะอันนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะในนี้มีอะไรบ้างครับพี่ออยครับเรามีทั้งเสื้อผ้ามีผ้าผืนผ้าไหมครับผ้าไหมขิดนะคะแล้วก็มีผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของเราจะเน้นสีธรรมชาติค่ะดีจังเลยครับนี่ส่วนใหญ่จะฟรีอยู่ฟรีได้ของฟรีคุณผู้ชมครับระหว่างที่คุณน้ำผึ้งเนี่ยกำลังม่วนอยู่กันช้อปปิ้งแล้วก็ลองเสื้อผ้านะครับนี่ผมมาตรงจุดนี้เลยครับสารหมวกใช่ไหมครับไม่ใช่หมวดฮะหมวดค่ะเอา
หมวดเอาไว้ไม่ใช่เอาไว้นึ่งข้าวเหนียวค่ะคุณอู๋เอาไว้นึ่งข้าวเหนียวเหรอครับใช่จ้าคุณอู๋อีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มสมุนไพรค่ะครับมีอะไรบ้างคะคุณแม่คะ2ชนิดค่ะนี่คือลูกประคบร้อนอันนี้ลูกประคบร้อนรู้ไหมว่าประโยชน์ใช้ทำอะไรประคบก็คือแบบปวดเมื่อยอย่างเงี้ยนึ่งให้ร้อนก่อนแล้วก็มาอังใช่มั้ยครับมีคนจ่ายดีจังเลยมีคนจ่ายตังค์ให้ใช่สวยมากสวยจังเลยค่ะเข้าชุดหมดเลยนะจ๊ะมีรองเท้าด้วยนะจ๊ะแบบก็เก๋ไก๋ชไนเดอร์นะจ๊ะโอ้นี่เราได้เลยอ่ะได้เยอะแยะเลยครับพี่เพิ่งผมมาฝากให้เขาใส่รถตู้เรียบร้อยแล้วพี่ไม่ต้องห่วงอ๋อช็อปแล้วครับท่านนายอำเภอคะครับอยากจะให้ท่านนายอำเภอนะคะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวที่อำเภอหนองวัวซอให้กับทางคุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับหนองวัวซอนะครับเรามีดินแดนแห่งธรรมะนะครับธรรมชาติที่สวยงามมีแหล่งธรรมะก็คือวัดวารามต่างๆในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับก็ถ่ายทอดมานะครับมายังประเพณีนะครับแล้วก็หัตถกรรมต่างๆผ้านะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวชมนะครับหนองวัวซออุดรธานีครับมาได้เลยนะครับเมื่อกี้ยังยืมฉันอยู่เลยไม่ใช่หรอแล้วอะไรวะเงินมันมาจากไหนก็ที่พี่น้ำพึ่งให้ผมอธิษฐานจำได้ไหมเออแล้วไงมันเกี่ยวผมก็อธิษฐานแล้วมันเป็นจริงเพราะว่าแฮลเขาบอกเขาจะคืนเงินพี่น้ำพึ่งเขาโทรหาผมแล้วติดต่อพี่น้ำพึ่งไม่ได้ผมก็เลยว่านั้นโอนมาให้ผมเลยก็ท่านเองผมก็เอาเงินตรงนั้นช็อปไปหมดเลยเป็นพยานไหมครับเป็นพยานค่ะเอาเงินจากที่แฮลไปใช้ช็อปหมดเงินนั้นเป็นเงินของพี่ก็ใช่ครับเอาไปช็อปหมดแล้วร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราผึ้งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาก่อนจะไปช็อปกันต่อนะคะเดี๋ยวหนูจะพาคุณน้ำผึ้งแล้วก็คุณอูนะคะไปไหว้พระหลวงพ่อทันใจนะคะที่ตั้งอยู่ที่วัดภูทองเทพนิมิตนะคะบ้านนงเชียงคำอำเภอหนองแสงค่ะศักดิ์สิทธิ์มากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหลวงพ่อทันใจโอ้ยผมต้องรีบสะสมบุญเพิ่มอีกเพราะเมื่อเช้าเนี่ยผมอ่ะทำบุญมาดีอธิษฐานปุ๊บได้ของปั๊บเลยโอ้ยเยี่ยมมากเลยถ้างั้นพี่ก็จะได้ไปอธิษฐานบ้างพระทันใจซะด้วยสาธุไปกันนะครับคุณผู้ชมครับไปเลยวัดภูทองเทพนิมิตแห่งนี้แต่เดิมชื่อว่าวัดเทพนิมิตสถิตทาวาสซึ่งสร้างขึ้นในปี2509โดยมีศาสนสถานที่สำคัญคือวิหารและพระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีหรือหลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปสีขาวปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ตั้งอย่างโดดเด่นอยู่บนเนินเขาส่วนด้านล่างขององค์พระนั้นจะเป็นวิหารซึ่งในชั้นต่างจะมีการจัดแสดงภาพวาดประวัติพระพุทธเจ้าไว้บนเพดานอย่างสวยงามมากเลยล่ะครับอยากทราบครับหลวงพ่อว่าภาพวาดนะครับปกติผมได้ยินแล้วก็เห็นส่วนใหญ่ก็คือภาพวาดฝาผนังแต่ทำไมที่นี่กลายเป็นภาพวาดต้องแหงมองอย่างนี้ครับเพดานจะเริ่มพรนะโยมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คิดว่าให้ทำให้เป็นว่างเปล่าทาสีธรรมดาแต่ว่าก็เลยมีแนวความคิดจากไปอยู่สวนโมกมาจากเป็นโรงมโนศพทางวิญญาณของหลวงพ่ออยู่สวนโมกก็เลยว่าทำยังไงเราจะให้สอนพระให้เทศเป็นเหมือนกับสวนโมกก็เลยเอาเรื่องทศชาติมาวาดวาดเรื่องราวเพื่อจะได้ให้พระได้ศึกษาเรื่องพุทธชาติเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติแล้วก็มาแสดงธรรมให้โยมได้รับทราบความเป็นมาของแต่ละเรื่องพุทธชาติของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงบ้างก็เลยเอามาวาดตรงนี้เพราะว่า
ในส่วนหนึ่งก็มันจะว่างไม่อยากจะมีสีขาวธรรมดาหรือเป็นดาวเป็นอะไรธรรมดาก็อยากจะมีเรื่องราวของแต่ถ้าคนเข้ามาแล้วไม่ได้สังเกตดูก็จะมองภาพธรรมดาแต่ถ้าจะศึกษาก็จะมีพระท่านอยู่ตรงนี้แล้วก็เทศให้โยมฟังได้ในแนวความคิดก็อยากให้พระเทศเป็นแสดงธรรมให้โยมฟังเป็นก็เลยเอาแนวคิดตรงนี้มาทำโอ้โหนี่ได้ทั้งของฝากได้ทั้งทำบุญคราวนี้อยากได้อะไรลองท้องบ้างมีไหมครับพี่จีมีสิคะเดี๋ยวพี่จีจะพาไปชิมกล้วยฉาบภูทองค่ะโอ้ไกลไหมครับไม่ไกลอยู่ใกล้นี่เองไปเลยดีกว่าเพราะว่าเงินยังเหลือไปค่ะไปกันดีกว่าที่บ้านโนนเชียงคำแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตกล้วยแปรรูปหลากหลายรูปแบบกล้วยเบรกแตกและกล้วยฉาบครับโดยเฉพาะกล้วยฉาบที่นี่มีหลากหลายรสชาติทั้งรสชีสรสปาปริก้ารสบาร์บีคิวและรสดั้งเดิมซึ่งส่งขายในชื่อแบรนด์ภูทองนั่นเองครับมีทุกรสรสหวานครับดั้งเดิมออริจินอลเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยมากผมทำน้ำลือน้ำเบรกแตกเลยอ่ะพี่ชอบใหม่ๆด้วยพี่พึ่งว่าแต่พรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่น้ำพึ่งพรุ่งนี้เหรอเห็นอ้วกเป็นคนที่แบบว่าชอบทำบุญชอบเรื่องงานบุญอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็เลยว่าจะพาไปใส่บาตรแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยเหรอพอใส่สายได้ไหมครับตั้งแต่เช้าตีสามเลยดีไหมพาร้อยรูปว้าร้อยรูปเลยเหรอใช่กี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อยังทันงั้นเดี๋ยวผมว่าผมนอนสัก6:30แล้วกันกำลังดีจะได้ตื่นทันเดินทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% ตอนนี้ก็6:00 แล้วนะคะได้เวลาที่พระนะคะจะมารับบาตรและตอนนี้พระนะคะท่านก็เริ่มที่จะเดินนะคะมารับบาตรจากเราแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่บาตรกันค่ะใส่บาตรแล้วสบายใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเอาบุญมาฝากนะครับใช่ค่ะรู้สึกว่าสดชื่นนะบรรยากาศแบบนี้นี่หาได้ยากนะมีพระลงมารับบาตรเนี่ยใช่ครับเยอะมากๆอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุครับสาธุค่ะนั่นแหละพี่แล้วกาแฟก้าวนี้สดชื่นทำไมทำไมยิ่งตามืออยู่เลยนี่ครับปิ้ง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 เมื่อเช้านี้เราก็ทำบุญใส่บาตรพระในหมู่บ้านแล้วนะคะวันนี้พี่จีพามาจิบแฟค่ะนะคะเป็นไงบ้างกาแฟกาแฟดีมากรสชาติดีมากอาชนดีมากครับวิวก็สวยพี่จีที่นี่ที่ไหนอะครับร้านจิบแฟแลพูค่ะเย้ใครครับเนี่ยพี่จีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโอมเจ้าของร้านจิบแฟแลพูค่ะอ๋อเป็นเจ้าของร้านเหรอคะโอ้พอดีเลยค่ะอยากคุยด้วยเพราะว่าพอเข้ามาสู่บรรยากาศนี้นะคะพอเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือมันปังมากเลยค่ะแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าจุดเด่นของที่นี่มันคืออะไรคะทางร้านของเราอนุรักษ์วิถีชีวิตลูกอีสานเอาไว้ครับเพื่อว่าเผื่อคนรุ่นใหม่ไม่ลืมหลังครับก็เลยอนุรักษ์วิถีอีสานเอาไว้ที่นี่มีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีที่พักด้วยไหมครับที่พักที่นี่มาดื่มที่นี่แล้วไปพักที่อื่นนะครับของปัวทัดดาวก็ได้ไปพักปัวทัดดาวใช่ไหมกระจายรายได้กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างนี้นี่ใช่อยากชมแล้วไหมอยากชมวันนี้ยังไม่ได้ชมอีกเหรอเนี่ยยังไม่ได้ชมนี่แค่นั่งไปสัมผัสใกล้บ้านหลังนี้เป็นบ้าน
หลังแรกที่ครอบครัวสร้างขึ้นมาเพื่ออยู่อาศัยกันเองเต้นด้วยค่ะคนดีอ่ะคะทำไมก่อนทำครัวกันตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับจะทำครัวกันแบบนี้จริงๆดูแล้วเป็นวิถีที่แบบว่าดูอบอุ่นมากๆเลยอ่ะเอาไหนบอกว่าสนใจแบบว่าอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงมาทำอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาฟังพี่น้ำผึ้งเล่าให้ฟังอีกรอบนึงไงมันไม่เหมือนกันโอ้โหนี่นานๆผมได้เจออะไรอย่างนี้ผมต้องแบบเก็บภาพไว้ลงโซเชียลหน่อยค่ะเอาเข้าไปตรงนี้จะเป็นพับแรกที่ผมกับพี่เจิ้นสร้างขึ้น2คนพี่น้องครับครับเป็ดก็เลยเป็นโลโก้ของทางร้านอ๋อใครไปใครมาต้องถ่ายรูปตรงนี้ใช่ครับโอ้โหนี่พี่น้ำผึ้งดูสิครับฮะนี่เขามีซุ้มต่างๆด้วยนะครับเอาไว้จิบน้ำชาจิบกาแฟแล้วก็กินข้าวใช่ครับแล้วก็แลพูโอ้โหสมกับชื่อสถานที่จริงๆโอ้ยมาพักพิงที่ปั๊มน้ำมันแล้วมีปั๊มน้ำมันไว้ทำไมเนี่ยคือปั๊มน้ำมันยังมีร้านกาแฟแล้วทำไมจิบแฟเรามีปั๊มน้ำมันไม่ได้ตรงนี้เป็นอาคารแนววินเทจนะครับเป็นร้านกาแฟเดิมนะครับที่เราขายกาแฟอยู่ด้านในแล้วก็มีพ็อปถ่ายรูปแนววินเทจผสมของโบราณอีสานไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าทริปนี้นะครับกินหรูอยู่สบายสมคำล่ำลือที่เฮาบอกจริงๆขอบคุณนะครับโอ้ยินดีจ้าแล้วจะมาอีกไหมมาแน่นอนครับอย่าลืมชวนนะครับขอบคุณอีกทีครับต้องมานะลูกป้าครับอีกเรื่องนึงเงินที่เฮาจะให้พี่น้ำผึ้งอะครับที่โอนให้ผมอะผมคืนแน่นอนครับผมสัญญาไม่ต้องคืนหรอกจ้าพี่อยากใจปั้มทำไมครับพี่อยากจะบอกให้ปูรู้นะว่าพี่น้อยอะเขาโทรมาหาพี่เลยนะเขาบอกว่าเงินน่ะที่เขายืมอูเนี่ยนะเขาจะโอนให้อูแต่พี่บอกไม่ต้องหรอกโอนมาที่บัญชีพี่เลยเดี๋ยวพี่จัดการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเงินที่เฮาให้ผมเนี่ยที่จะให้พี่น้ำผึ้งเนี่ยมันแค่ 5,000 นะแต่ของพี่น้อยเนี่ยมันหมื่นนึงเลยนะครับผมขาดทุนคนเราเนี่ยทำดีแล้วมันได้ดีถ้าขอบคุณคุณสจีมากเลยนะคะโอ้เที่ยวสนุกมากมากคุณผู้ชมค่ะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณพี่จีมากนะครับที่ดูแลนะครับว่าแต่มีสัก 5,000 มีกว่าไหมครับไปทางนี้ดีกว่าพี่น้ำผึ้งครับพี่น้ำผึ้งผมมีทองเอาอย่างนี้ไม่ต้องทองก็ได้ให้ผมไปด้วย